สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการหัตถศิลป์รายการที่จะนำเอาสาระและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบุคคลนะคะที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างเป็นอาชีพได้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดกันถึงเรื่องการประกอบชิ้นส่วนของเรือใบจำลองรวมถึงการขัดตกแต่งเรือใบแล้วนะคะแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรายังมีขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าการสร้างและการประกอบใบเรือค่ะแต่ขั้นตอนนี้จะมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรและมีเคล็ดลับเทคนิคอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาทราบจากท่านวิทยากรของเราค่ะท่านอาจารย์สุรพันธ์จันทนสุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องการประกอบชิ้นส่วนแล้วก็การขัดตกแต่งเรือไปแล้ววันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือยังคะขั้นตอนสุดท้ายครับค่ะอันนี้ก็คือการประกอบใบใช่ไหมคะก่อนที่จะประกอบใบเนี่ยเราจะต้องตัดไม้ทำแกนก่อนแกนของใบเรือ แล้วก็ตัดใบเรือให้ได้ขนาดค่ะในส่วนของใบเรือที่อาจารย์ว่านี้เราจะใช้ผ้าใช่ไหมคะที่เราเคยได้บอกไปแล้วว่าผ้าที่เราจะใช้ในการทำใบเรือก็คือผ้าซับในไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าชนิดนี้ก็ได้อาจจะใช้เป็นผ้าใบนะผ้าใบที่มันมีความหนาหรืออาจจะเป็นผ้ายางอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับเป็นคล้ายๆกับว่าผ้าไนลอนก็ได้ฮะตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดกันว่าจะใช้ผ้าชนิดไหนค่ะจะใช้เป็นวัสดุอื่นก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้ครับเป็นผ้าใบหรือว่าพลาสติกใสก็ได้อ๋อก็สามารถที่จะเอามาใช้แทนได้เพราะปกติเรือใบเนี่ยก็มีชนิดของใบเรือเนี่ยหลากหลายอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าเราจะใช้ในส่วนของใบเรือเนี่ยให้เป็นผ้าที่มันเป็นลายดอกไม้ลายอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะทำได้ไหมก็มีสีสันขึ้นไปอีกอย่างนึงก็ทำได้เหมือนกันทีนี้เราจุดเด่นของเรือลำนี้อยู่ที่ใบเรือด้วยเราต้องการจะโชว์ส่วนที่เป็นลวดลายของใบเรืออันนั้นก็ทำได้เลยนะครับแล้วผ้าถ้านอกเหนือจากผ้าชนิดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะหาผ้าเราต้องให้ได้ความแข็งแบบนี้ไหมคะอาจารย์ไม่จำเป็นเพราะว่าการขึงเนี่ยมันจะมีเชือกวิ่งอยู่นะค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ผ้าที่มีลักษณะความแข็งแบบนี้ไม่ต้องใช่ไหมคะตรงนี้นะฮะในนี้มันจะมีเชือกวิ่งอยู่นะฮะซึ่งถ้าเป็นผ้าอ่อนหรือผ้าที่ไม่แข็งเนี่ยมันก็จะดึงให้ตึงได้นะในนี้เราเวลาทำเนี่ยเราต้องร้อยเชือกเข้าไปในนี้ด้วยนะเราจะสังเกตเห็นสายโยงเรือตรงนี้นะฮะตึงนะข้างล่างตึงเพราะอะไรเงี้ยเพราะในส่วนของการล้างเนี่ยมันได้ส่วนนะฮะมันจะทำให้เชือกนี้ตึงนะครับเลยทำให้ผ้าตรงนี้ตึงไปด้วยดังนั้นนี่สิ่งสำคัญก็คือได้ตรงนี้จะต้องตึงใช่ไหมคะด้านนี้จะต้องตึงค่ะนะครับอย่างที่เคยเรียนถามอาจารย์ไปว่าเราสามารถที่จะใช้เอ็นตกปลาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันจะใสนะฮะแต่ทีนี้ว่าเรือใบเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเน้นเชือกด้วยเชือกที่ทำเรือใบของจริงเนี่ยก็จะเป็นเชือกธรรมชาตินะจะเป็นเชือกไนลอนก็ได้หรือว่าจะเป็นเชือกฝ้ายค่ะทีนี้ถ้าเราเอาตัวนี้เป็นเอ็นเนี่ยถ้าเชือกนี้เป็นเอ็นมันก็จะไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนนี้เป็นผ้าค่ะแล้วถ้าเป็นลวดล่ะคะลวดเส้นเล็กๆลวดเส้นเล็กก็จะเป็นลักษณะลวดเส้นตรงใช่ไหมฮะมันก็จะได้อีกรูปแบบนึงก็สวยสีสันก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงแต่ในที่นี้ใช้เชือกเนี่ยเพราะมันเข้ากับตัวเรือใบอยู่ค่ะเพราะว่าถ้ามองดูแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ได้หรือใช้เชือกตรงนี้ความอ่อนไหวของงานชิ้นนี้จะมีมากกว่าที่เราจะใช้เอ็นใช้ลวดไหมคะที่เหมาะสมเนี่ยคือเชือกประเภทนี้แต่อาจจะมีสีสันก็ได้นะอาจจะเป็นสีแบบประเภทสะท้อนแสงเลยสีเขียวสีส้มสีแดงพวกนี้ก็จะทำให้ชิ้นงานเราเด่นแบบหนึ่งค่ะถ้าเชือกแบบนี้นี่เราเอาสีมาทาเติมแต่งทีหลังก็ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้สีย้อมผ้าก็ได้ครับหรือสีทำขนมก็ได้ฮะ
มันสามารถย้อมสีเชือกนี้ได้เพราะว่าเชือกนี้เป็นเชือกฝ้ายย้อมสีติดครับค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่เราจะมาทำเป็นใบเรือใช่ไหมคะส่วนประกอบสำคัญค่ะก่อนที่จะเป็นเรือใบจำลองที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะต้องมีเชือกเรือใบต้องมีเชือกค่ะครับเราทราบแล้วว่าส่วนประกอบสำคัญและส่วนสุดท้ายของการที่จะเป็นเรือใบจำลองที่สมบูรณ์แบบนั้นคือต้องมีใบเรือ อยากให้อาจารย์ช่วยทบทวนอีกสักครั้งสิคะว่าในส่วนของการทำใบเรือที่ถูกต้องต้องทำยังไงบ้างการทำใบเรือก็คือจะต้องมีแบบเช่นเดียวกับการทำเรือตัวเรือนะฮะตัวเรือเนี่ยก็ต้องมีแบบเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทำกี่ลำก็ได้สัดส่วนเท่านั้นค่ะนะฮะในส่วนของใบเรือก็เช่นเดียวกันนี่ฮะมันจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไปค่ะเวลาเราจะสร้างแบบนี้คือเราจะต้องสร้างทั้งอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ใช่ครับค่ะส่วนที่จะเป็นรูปเป็นร่างจริงๆคือตัวนี้ค่ะนะฮะส่วนที่ต้องการสร้างทีแรกคือต้องเป็นตัวนี้ค่ะเวลาเราพับเราสามารถที่จะเรียกว่าต้นแบบเป็นต้นแบบนะครับผมได้ทำตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการดับแบบนี่นะฮะก็คือการวาดลงไปในผ้านั่นเองนะครับวาดลงไปในผ้านะฮะค่ะชิ้นที่หนึ่งพอได้ชิ้นที่หนึ่งออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะฮะวาดลงมาเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเรียบร้อยตัดตัวใหญ่นี้ก่อนใช่ไหมคะตัดดูด้านนี้นะตัดได้ตัวใหญ่ก่อนค่ะจากนั้นนะฮะเราก็ใช้ด้านตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยค่ะทาบลงไปนะครับทาบลงไปคือเป็นการวางซ้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์สังเกตนิดนึงนะฮะว่าการวางเนี่ยเราจะต้องมองขอบด้วยว่าให้มันสมดุลอย่าให้มันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเวลาวางนี่เราจะต้องเผื่อเย็บด้วยทั้งสามมุมไหมคะสามมุมต้องเย็บทั้งสามมุมเลยเนี่ยค่ะนะอย่างตัวอย่างตรงนี้ผมวางเรียบร้อยแล้วก็คือจะได้ออกมาอย่างนี้ค่ะวาดแบบเรียบร้อยแล้วนะฮะจะสังเกตเห็นมีเส้นในนะฮะจากนั้นเราก็ต้องพับตามเส้นค่ะนะเราก็พับไปตามเส้นที่เราวาดไปค่ะอันนี้คือเป็นขอบที่จะทำให้ว่าเราจะเย็บครับเนี่ยเราก็พับไปค่ะเนี่ยมันมีวิธีพับอีกวิธีนึงค่ะคือใช้อย่างนี้ก็ได้ครับอ๋อใช้ตัวในเป็นแกนก่อนตัวในเนี่ยนะพับไปเลยครับวิธีนี้ไม่ต้องขีดเส้นก่อนค่ะเนี่ยพับไปตามนี้นะฮะค่ะเห็นไหมฮะเราพับให้ชนขอบเลยทั้งสามด้านนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเราจะพับด้วยเอาแบบเอาต้นแบบมาเป็นแกนหลักเนี่ยครับตัวแกนหลักข้างในนี้ต้องเป็นกระดาษแข็งไหมคะต้องเป็นกระดาษแข็งฮะถ้าเป็นกระดาษอ่อนไม่ได้เลยแล้วก็ต้องบางด้วยก็ต้องบางด้วยค่ะนะครับจะใช้ไม้ก็ไม่ได้เพราะไม้จะมีความหนานะฮะอันนี้คือในลักษณะที่เราจะไม่ใช้ไม่ขีดเส้นแล้วก็พับก็สามารถที่จะใช้ตัวแกนกลางนี้เป็นตัวแกนข้างในได้นะคะนะครับแล้วก็พับนะฮะพอพับเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะได้มาอย่างนี้ค่ะก็ถือได้ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเรามีวิธีเลือกให้ท่านผู้ชม2แบบใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นการวาดตัวแกนข้างในลงในตัวนอกตัวพิมพ์นอกก่อนหรืออีกวิธีนึงเราเอาตัวแกนในนี้เป็นตัวแกนแล้วเราก็พับตามรูปแบบได้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของท่านผู้ชมนะคะว่าท่านผู้ชมถนัดแบบไหนก็สามารถที่จะนำเอาวิธีนั้นไปใช้ได้นะคะการพับนะมันจะมีส่วนที่จะต้องตัดผ้าออกนิดนึงเพราะว่าเราต้องการเย็บแล้วร้อยไม้ได้นะฮะต้องตัดมุมออกมุมเดียวไหมคะอาจารย์มุมเดียวครับค่ะนี่นะฮะกล้องดูนะจะมีมุมหนึ่งที่เราจะตัดออกจะมีมุมนี้ออกค่ะอันนี้ตัดก่อนที่เราจะเย็บหรือว่าไงคะอาจารย์ตัดก่อนที่เราจะเย็บครับนี่นะฮะตัดเสร็จแล้วก็พับไปค่ะนะฮะ
จุดที่เราจะเยอะเริ่มเย็บนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูที่เย็บเสร็จแล้วนี่นะฮะค่ะเดินตะเข็บรอบนะครับอืมค่ะนี่นะนะค่ะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเย็บด้วยเครื่องใช่ไหมคะเวลาเราพับเราก็ต้องดูด้วยว่าเสมอไหมข้างไหนมากเกินไปหรือเปล่านะต้องให้มันเสมอกันนะครับค่ะแล้วที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าสมมติถ้าเราจะใช้ลักษณะของการเย็บด้วยมือก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับแต่ก็มันก็จะช้าแล้วก็ความละเอียดอาจจะสู้จักไม่ได้แล้วก็ความคงทนคงทนก็ถ้าเย็บด้วยมือนี่จะมีการหลุดลุ่ยได้ง่ายไหมคะไม่ค่อยหลุดนะไม่หลุดคือเราไม่ได้เน้นเรื่องความคงทนอะไรเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะหลุดง่ายๆค่ะนะครับค่ะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยนะก็จะได้ออกมาเรียบร้อยค่ะนะฮะสองด้านนะฮะนะค่ะส่วนของใบเรือถ้าเราต้องการจะตกแต่งหรืออาจจะปักปักได้ใช่ไหมเราก็จะต้องปักก่อนที่เราจะไปประกอบสมมติว่าเรายังไม่ตัดเป็นใบเรือเนี่ยเราปักเป็นผ้าไว้ก่อนก็ได้ปักเป็นผ้าไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาแบบนั้นไปทาบมาทาบนะครับหรือว่าเรามีผ้าสำเร็จรูปแล้วเป็นลวดลายสำเร็จรูปแล้วเราก็แบบมาทาบก็ใช้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่กรรมวิธีของใครว่าใครจะทำแบบไหนใช่ครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกผ้าที่มันเป็นผ้าพื้นหรือเป็นผ้าลวดลายค่ะตรงนั้นแล้วแต่เลยนะครับสำหรับว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วต้องการจะทำลวดลายเนี่ย เราก็อาจจะปักหรือเพ้นอะไรตรงนี้อะไรมาติดอะไรก็ได้ครับก็แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละบุคคลว่าชอบแบบไหนใช่ไหมคะหรือถ้าอยากจะได้หลายสีก็เอาชิ้นนี้ไปย้อมเลยอ๋อค่ะเพราะว่าเราซื้อผ้าเป็นผ้าสีขาวมาปกติเราซื้อผ้าสีขาวอยู่แล้วเราต้องการจะย้อมหลายสีใช่ไหมครับเราก็ตัดเป็นเรียบร้อยละตัดอย่างเงี้ยย้อมแต่ละสีก็สวยงามค่ะนะเราก็จะได้ใบเรือที่มีหลากสีต่างกันครับใช่ไหมคะอันนี้คือในส่วนของใบเรือใช่ไหมคะนะฮะส่วนที่จะทำให้ใบเรืออยู่ได้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยค่ะคือเสากระโดงเรือค่ะคุณลิศสวรรค์เคยได้ยินคำว่าเสากระโดงเรือไหมฮะเคยค่ะเป็นเสาแท่งๆเป็นเสาแท่งๆนะเรือเป็นตัวเหมือนกับว่ายึดที่จะกางใบใช่ไหมคะใช่ครับให้ใบเรือนั้นต้านลมตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับนะคะเนี่ยเสากระโดงเรือนะตรงนี้เนี่ยนะฮะอ๋อค่ะเนี่ยทีนี้เราได้เรือแล้วเรียบร้อยค่ะได้ผ้าแล้วค่ะนะทีนี้เราก็จะต้องมาทำเสากระโดงเรือค่ะนะฮะแล้วสิ่งที่จะเอามาทำเป็นตัวกระโดงเรือนี่คือก็เป็นไม้กลมไม้กลมถ้าไม่มีไม้กลมเนี่ยก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้อ๋อค่ะแล้วไม้ที่เขาใช้ทำคิ้วนี่เราสามารถที่จะเอามาทำเป็นเสากระโดงเรือได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันนะไม้ที่ทำคิ้วก็จะเป็นไม้เหลี่ยมค่ะนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างไม้เหลี่ยมให้ดูอันนี้ตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้ก็จะอ่อนหน่อยนึงนะฮะแต่ตัวนี้มีไม้เหลี่ยมผมมีไม้เหลี่ยมตรงนี้ให้กล้องดูนิดนึงนะค่ะนะฮะแล้วไม้กลมนี่ล่ะคะเราไปซื้อที่ไหนหรือว่าเราทำเองเราเหลาเองเราไม้กลมมีขายร้านเดียวกับไม้คิ้วเหลี่ยมทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้ที่อาจารย์บอกว่าสามารถที่จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับไม้เสียบลูกชิ้นแล้วความใหญ่ขนาดเดียวกันเลยครับประมาณนี้นะฮะไม้เสียบลูกชิ้นนะครับซึ่งมีกลมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเหลาใหม่ก็ได้นะฮะในส่วนของไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยบางร้านอาจจะเป็นเพียงไม้ลวกหรือไม้ไผ่ธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องคำนึงไหมว่าจะต้องเป็นไม้สักที่มีไม้ที่เป็นเนื้อแข็งนิดนึงตรงเนี้ยค่ะปกติแล้วไม้ไผ่หรือไม้ลวกที่ทำไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยมันจะแข็งแรงเพราะว่าเส้นใยมันตรงเส้นมันตรงอยู่โอกาสที่หักน้อยมากนะคะเราจะสังเกตว่าเราหักไม้ลูกชิ้นเนี่ยหักยากนะฮะมันจะมีแขนงของมันอยู่มันจะเส้นมันจะเหนียวนะค่ะเพราะนั้นนำมาใช้แทนกันได้นะครับค่ะเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตการตั้งเสาเรือนะฮะอันดับแรกเราก็จะต้องคำนวณก่อนว่า
เรือเราเนี่ยอ๋ออันนี้คือเราสามารถวัดเองได้เลยเราวัดเองได้เลยนะฮะเราวัดจากใบตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่นะให้มันยาวกว่าใบที่นิดหน่อยค่ะนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะกะด้วยสายตาก็ได้ด้วยสายตาก็ได้ครับค่ะนะครับจากนั้นฮะเราก็ตัดนะฮะใช้ครีมธรรมดานะครีมปกติธรรมดาตัดนี่นะค่ะนะฮะเขาก็จะมีความแข็งอันนี้คือไม้สักใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกครับครับนะครับก็จะประกอบด้วยเสากระโดงเรือค่ะนะฮะแล้วก็มีไม้ที่ยึดใบเรือด้านล่างอีกไว้สำหรับพลิกไปพลิกมาเวลากับต้านลมอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราอิงในส่วนของความเป็นจริงเพื่อทำให้ใบเรือตรงด้วยนะใบเรือตึงด้วยโทษทีนี่นะฮะมันสามารถค่ะอ๋อขยับได้แต่ถ้าเราไม่มีไม้ตัวนี้ใบเรือเราจะยึดไม่ได้ค่ะถ้าพูดว่าถ้าจะใช้เชือกอย่างเดียวก็ไม่อยู่ใช่ไหมคะไม่อยู่นี่นะฮะใบเรืออ๋อแสดงว่าไม้คานข้างล่างนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้ผ้านี่ตึงครับประกอบกับเชือกที่ขึงทั้งสองด้านนี้นะคือจะต้องตึงมันจะยึดด้วยกันยึดติดหมดเลยเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะค่ะครับอันนี้คือส่วนของไม้ที่เราจะเอามาประกอบกับใบเรือทีนี้เราก็ต้องทำการต่อไม้นะฮะนี่การต่อไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเจาะรูโดยการกะระยะใช้ตัวนี้นะฮะเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นสว่านมือสว่านมือนะฮะสมาร์ทนิดนึงค่ะกำหนดขนาดนิดนึงในการเจาะรูตรงนี้ค่ะอาจารย์มันจะเกิดถ้าสมมุติถ้าเราลงน้ำหนักมือมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไม้แตกไหมไม่ครับไม่ครับค่ะเจาะไปเลยฮะค่ะและอย่างที่เราทราบว่าระหว่างไม้สักกับไม้เสียบลูกชิ้นที่เป็นไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลาถ้าเราเจาะไปเนี่ยถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนี่มันจะแตกออกจากกันไหมคะอาจารย์ไม่แตกครับครับเนี่ยฮะเพราะสว่านนี้เป็นสว่านมือที่ค่อยๆกินนะก็เราจะใช้สว่านที่เป็นสว่านเครื่องในยากมากค่ะเพราะมันเร็วนะฮะอย่างนี้มันค่อยๆกินเข้าไปอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นสว่านมือนี้ก็เราสามารถที่จะสะดวกกว่าบังคับแรงมือของเราได้ด้วยทำงานได้สะดวกกว่านะฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเจาะด้านนี้นี่เวลาเจาะรูเราต้องเจาะข้างล่างข้างบนเหรอคะครับเพียงแค่กดค่ะเนี่ยนะเพียงแค่กดลงไปนะฮะแล้วก็หมุนค่ะมันก็จะกินเนื้อไม้เข้าไปทะลุแล้วฮะค่ะนะฮะเพื่อเราจะได้ร้อยเชือกได้นะครับสำหรับตัวแกนล่างก็เจาะหนึ่งรูค่ะเอาแสดงว่าขั้นตอนทั้งหมดในการเจาะรูของเรือใบนี่เราไม่จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือใหญ่ๆเลยครับใช้แค่นี้ครับตัวนี้ค่ะนี่แหละค่ะอันนี้อาจารย์กำลังทำในส่วนของอะไรคะผมจะเจาะนำอ๋อแสดงว่าถ้าเจาะขอบไม้นี่ต้องเจาะครับรูไม้ด้วยเหรอคะอาจารย์เจาะนำเพื่ออะไรคะเพื่อจะตอกตะปูเข้าไปฮะอ๋อค่ะแล้วตะปูที่เราจะใช้นี่ใช้เป็นตะปูเข็มธรรมดาฮะตัวเล็กๆอ๋อค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ครับตามร้านครับตะปูเข็มตัวเล็กๆนะฮะค่ะตัวนิดเดียวเนี่ยนะจะเห็นว่าเล็กมากเลยนะคะเล็กจิ๋วเลยเล็กจิ๋วเล็กกว่าแกนต่อกระดองเรือนะแล้วก็ตัดให้มันพอได้จังหวะนะจากนั้นนะฮะแล้วก็ดูทีอ๋อแสดงว่าเพื่อเป็นการยึดไม้อันเล็กด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวต้องเปลี่ยนดอกสว่านเพราะว่าดอกสว่านใหญ่กว่าตะปูไม่ได้นะครับค่ะ
ถ้าใหญ่กว่านี่แสดงว่าหลวมนะจะทำให้หลวมนะครับแล้วก็ต้องดูขนาดของตัวไม้ด้วยครับเพื่อดอกสว่านเราจะต้องเล็กกว่าตะปูที่เราตอกค่ะนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะมีกาวช่วยอ๋อค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้ตะปูยึดแล้วเราก็ยังใช้กาวเราก็ต้องใช้กาวช่วยแล้วถ้าใช้ตะปูอย่างเดียวนี่ไม่อยู่หรอคะอยู่ครับแต่ว่าไม่แน่นไม่แน่นหนาเท่าค่ะการตอกตะปูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างที่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือมันจะทำให้ไม้แตกตรงเนี้ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีแก้ยังไงไหมคะอาจารย์คะถ้าเราเจาะน้ำก่อนก็ไม่แตกครับค่ะแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เชือกเนี่ยพันอีกทีนึงค่ะก็จะใช้เชือกนี่เป็นตัวยึดอีกทีนึงยึดอีกทีนึงอ๋อแสดงว่าเราจะใช้ยึดที่ประมาณ3ชั้นเลยไม่ครับอ๋อค่ะให้กล้องดูนี่นะอันนี้หลังจากที่เราใช้ตะปูครับแล้วก็ใช้กาวยึดอีกทีนึงแล้วนะคะนั่นนะก็จะทำให้มันแน่นขึ้นครับจะต้องใช้เชือกช่วยอีกทีนึงเพื่อความสวยงามด้วยฮะค่ะอันนี้คือวิธีการพันเชือกก็พันธรรมดาไหมคะอาจารย์ปกติฮะพันธรรมดาเหมือนผูกเชือกธรรมดานี่ฮะค่ะอันนี้สามารถที่จะทำคนเดียวได้หรือว่าจะต้องมีผู้ช่วยไหมคะในการจับทำคนเดียวได้ครับนี่เราผูกไปค่ะแล้วก็พันนะฮะเขามีวิธีการพันไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นการยึดเฉยๆพันให้เชือกให้ไม้กับไม้ติดกันครับครับนะฮะเรียบร้อยแล้วฮะค่ะสุดท้ายเราก็จะต้องผูกให้มันแน่นนอกจากเราจะใช้กาวกับตะปูเป็นตัวยึดไม้แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะใช้เชือกเป็นตัวยึดให้มันมีความแน่นหนาขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะคะเนี่ยตอนนั้นยังไม่พอเราต้องหยอดกาวที่เชือกอีกทีนึงค่ะเพื่ออะไรคะอาจารย์จะทำให้เชือกเราแน่นค่ะนะฮะเรียบร้อยแล้วนะแน่นขึ้นแน่นขึ้นทีนี้ในส่วนของการอันนี้ในส่วนของตัวกระดงเรือก็ตัวกระดงเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาค่ะขึงเชือกค่ะรายการขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะค่ะการขึงเชือกอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่เราจะได้เรือใบจำลองที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกตัวนี้ค่ะที่เกี่ยวเบ็ดหรือว่าที่เนี่ยค่ะอาจารย์เอามาทำอะไรอะคะไว้สำหรับทำอะไรอะคะตัวนี้ไว้สำหรับขึงเชือกนะเพื่อความสวยงามแล้วก็ตรงไหนคะอาจารย์ที่เราจะใช้ในการขึงตรงหัวเรือท้ายเรือหรือไงค่ะจะใช้สว่านจอดนิดนึงความใหญ่ของรูนี่เท่ากับตัวหมุดเหรอคะอาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรงไว้เวลาเราใส่ตัวยึดตรงนี้ลงไปนี่เราต้องใช้กาวหรือว่าใช้ตะปูอะไรตอกเพื่อให้มันแน่นหนาไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวนะต้องใช้กาวหยอดซ้ำลงไปอีกครับครับเพื่อให้อยู่ขออนุญาตเปลี่ยนดอกสว่างนิดนึงเพื่อให้ได้พอดีกับขนาดของค่ะต
ัวหมดนะเอาแสดงว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของหัวเจาะสว่านด้วยต้องให้พอดีต้องให้พอดีกันค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความประณีตหน่อยนึงนะฮะใช่ไหมคะจะเป็นขั้นตอนที่ยากนิดนึงแต่ว่าออกมาแล้วสวยงามอันนี้พอหยอดเลยอ๋อก็ใช้กาวเนี่ยแล้วค่ะร้อนเนี่ยเพื่อให้แน่นใช่ไหมคะไม่หลุดดูเนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่ตรงหัวตรงนี้ค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็เวลาเราผูกเชือกมันผูกง่ายนะครับเวลาเราดึงมันก็จะได้ไม่หลุดขึ้นมาจะได้ไม่หลุดนะฮะหยอดกาวนิดนึงค่ะเมื่อเราทำในส่วนของสุดท้ายแล้วคือตัวกระดงเรือเรียบร้อยแล้วตัวเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเชือกพอประมาณนะฮะขั้นสุดท้ายก็คือเราจะมาขึงใบเรือใช่ไหมคะขึงใบเรือนะครับผูกหลักแรกก่อนเลยฮะค่ะเราจะไม่ไปเย็บที่ใบเรือก่อนหรอคะอาจารย์ต้องขึงตรงนี้ก่อนค่ะจุดเริ่มต้นเราจะต้องแน่นก่อนค่ะนะครับจุดเริ่มต้นที่แน่นอนคือตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึงใบเรือเราต้องมาเกี่ยวกับที่ตัวเกี่ยวก่อนผูกตรงนี้ก่อนตัดถือว่าเป็นขั้นแรกใช่ไหมคะนะฮะขั้นต่อมาก็ร้อยค่ะร้อยเสากระดงเรือเสากระดงเรือใส่ในตำรูที่เรานำร่องไว้แล้วครับนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือเรือที่ยังไม่มีบานะะก็จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ยังไม่สมบูรณ์แบบทีนี้เราจะต้องทำการร้อยผ่านใบเรือนะฮะโดยการใช้เข็มค่ะนะฮะร้อยผ่านนี่ก็ได้อันที่ทำสำเร็จรูปค่ะเวลาร้อยนี้เราจะเข้ามุมไหนก่อนก็ได้หรือว่าต้องเข้ามุมปลายอ๋อต้องเข้ามุมบนก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าใบเราอยู่ตรงนี้ค่ะนะอย่างนั้นเวลาเราจะร้อยก็คือเอาส่วนปลายนั้นทิ่มหัวลงก่อนใช่ครับนะคะเนี่ยครับออกมาแล้วออกมาได้แล้วนะค่ะอ๋อก็จะใช้เชือกนี้เป็นตัวแกนตัวนี้เราออกได้เลยอ๋อเราร้อยแค่มุมเดียวเหรอคะอาจารย์ครับแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมแค่ฝั่งเดียวครับจากนั้นนะเราจะต้องใส่ค่ะอ๋อเพราะอีกมุมนึงเราจะใส่อีกมุมเราจะใส่ไม้คานข้างล่างอันนี้ก็ต้องใช้ความประณีตนิดนึงเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนจนเกินไปเนี่ยผ้าที่เราเย็บไว้นั้นอาจจะแยกออกจากกันได้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะดันมาให้สุดเลยค่ะนะครับเวลาทำในส่วนของใบเรือนี่นะคะเราจะใช้ความใจร้อนนี่ไม่ค่อยได้เลยนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ถือได้ว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่ปราณีตที่สุดนะคะเรียบร้อยทีนี้ค่ะจุดนี้เราไม่ได้หยอดกาวมันจะหลุดค่ะค่ะนะคะเมื่อเราทำในส่วนของเรือต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ออกมาก็จะได้เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะที่เราจะมีการขึงตั้งแต่หัวเรือนะคะมีการขึงใบเรือกับเสากระดงเรือแล้วก็ไม้คานสิ่งที่ออกมาสมบูรณ์แบบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือ
รูปแบบของเรือใบจำลองที่ถือได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ท่านวิทยากรของเรานั่นก็คือท่านอาจารย์สุรพันธ์ได้นำมามอบให้กับเราในวันนี้ค่ะและอันนี้คือสิ่งที่ออกมาแล้วเป็นความภูมิใจของเราค่ะทางรายการนะคะต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรของเราค่ะท่านอาจารย์สุรพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเอากลับไปทำเองได้เป็นของที่ระลึกต่างๆได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและท่านอาจารย์สุรพันธ์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ